และนี่คือรีวิวจากซิตูซีกับหนังเรื่อง Bullet Train ระห่ำด่วนขบวนนักฆ่าซึ่งวันนี้ผมเนี่ยได้ไปดูรอบ Sneak Preview มานะครับซึ่งมันฉายที่ IMAX รัชโยธินนะฮะหลัง 20:00 ก็ดูใน IMAX นะครับเสียงกระหึ่มใช้ได้เลยหนังเนี่ยจะเล่าเรื่องราวของ Ladybug ครับนักฆ่ารับจ้างที่โชคเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่และอยู่มาวันนึงเขาต้องมารับเคสให้ไปชิงกระเป๋าจากรถไฟชินคันเซ็นครับด้วยเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยทำให้เขาเนี่ยทำภารกิจครั้งนี้พลาดครับเขาลงรถไฟไม่ทันนัดพบครับนั่นทำให้เขาเนี่ยต้องติดอยู่บนรถไฟคันนั้นครับโดยไม่รู้เลยว่ารอบตัวเขาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวที่ต้องการกระเป๋าใบนี้ครับซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันก็ชุลมุนวุ่นวายแล้วก็นำไปสู่เหตุการณ์สุดไว้ป่วงครับซึ่งก่อนไปดูเนี่ยผมก็เห็นคะแนนจากเว็บ Rotten Tomatoes แล้วนะว่ามันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่โดยผู้กำกับเรื่องนี้เนี่ยคือเดวิดลินช์ครับเขาเคยทำเรื่อง Deadpool 2 Atomic Blonde พวกนี้นะครับซึ่งคำวิจารณ์มันดีกว่ามากๆจริงๆผมไม่ค่อยชอบ Deadpool 2นะผมว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ดูแล้วง่วงนะฮะตัว Atomic Blonde ก็ถือว่าสนุกพอใช้ได้แต่ว่าสำหรับ Bullet Train เนี่ยพอผมดูตัวอย่างแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่คลิกกับผมครับผมก็เลยค่อนข้างคาดหวังกับมันแบบฟักอัพคำวิจารณ์เลยอ่ะกูไม่แคร์มึงหรอกกูจะพิสูจน์ด้วยกูเองเว้ยที่ผมคาดหวังก็คือมันจะเป็นหนังที่บันเทิงสุดๆอ่ะดูจากตัวอย่างแล้วนะมันจะมีความเวอร์ติงต้องแต่มันกวนส้นตีนอ่ะซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นหนังอย่างนั้นครับและหลังดูจบแล้วเนี่ยมันก็เป็นหนังอย่างนั้นจริงๆครับมาพูดถึงสิ่งที่ผมชอบก่อนดีกว่าอย่างแรกเลยเนี่ยคือหนังแม่งโคตรบันเทิงเลยครับแม่งโคตรมันโคตรฮาโคตรสนุกอ่ะจริงๆผมมองว่านี่น่าจะเป็นหนังแอคชั่นที่ดีสุดในปีนี้นะครับตั้งแต่ดูมาถ้าไม่นับ Everything Everywhere All at Once นะเพราะว่าเรื่องนั้นเนี่ยผมจัดเป็นช่องดราม่าครับแต่เรื่องนี้เนี่ยทางของความบันเทิงเนี่ยมันมอบให้เราแบบเต็มอิ่มมากๆเลยฉากแอคชั่นเนี่ยก็ดีมากครับมันไม่ได้เน้นการตัดแบบควิกคัทบันไลกันน่ะมันดูรู้เรื่องแล้วก็ไม่มึนหัวด้วยอีกทั้งฉากแอคชั่นการฆ่าอะไรอย่างเงี้ยแม่งสร้างสรรค์มากๆคือคุณคิดฟิลคนที่แบบพระเอกเนี่ยเขามีกิมมิคอย่างหนึ่งซึ่งผมจะไม่พูดแล้วกันแล้วมันก็จะมีการเอาพวกอุปกรณ์รอบตัวมาใช้สู้กันเอาขวดน้ำมาซัดหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยคือแม่งฮามากเว้ยมันเป็นหนังที่แอคชั่นสนุกมากแล้วก็มุกตลกของมันเนี่ยมันตบกันโบ๊ะบ้ามากเคมีของแต่ละตัวละครเนี่ยมันเข้ากันดีมากเลยนะครับจังหวะตบมุกก็ดีมากแล้วมันก็จะมีช่วงแบบตลกร้ายอ่ะซึ่งผมซื้อทุกมุกในเรื่องนี้เลยนะครับผมเอนจอยแล้วก็ที่ผมบอกว่าหนังมันโหดเนี่ยคือมันโหดจริงๆนะครับแบบฟันกันหัวแบะอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าหลายฉากเนี่ยมันเป็นการเล่าตลกร้ายครับโดยผมมองว่าความโหดของมันเนี่ยมันเข้ากับโทนเรื่องได้ดีมากครับนอกเหนือจากพวกฉากพวกนี้แล้วเนี่ยการเอาเรื่องของโลเคชั่นของชินคันเซ็นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีมากครับมันสามารถใช้พื้นที่ต่างๆของรถไฟได้อย่างคุ้มค่าเลยแล้วก็มีการหยิบจับเอาอุปกรณ์ต่างๆมาเป็นอาวุธด้วยอย่างต่อมาเนี่ยคือเรื่องของเนื้อเรื่องครับจริงๆเนื้อเรื่องเนี่ยมันเบสมากครับไม่มีอะไรเลยมันคือเรื่องของแบบนักฆ่าที่เข้าไปเอากระเป๋าแล้วก็ถูกขัดขวางภารกิจอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันพื้นฐานมากแต่ว่าด้วยความที่ในรถไฟขบวนนั้นน่ะมันมีนักฆ่าหลายคนไงแล้วแต่ละคนมันก็มีการทำภารกิจทับซ้อนกันน่ะมันก็เลยมีการแบบหักเหลี่ยมเฉือนคมมันเอาเส้นเรื่องของแต่ละตัวละครมาพับกันนัวมากเลยทุกคนมันดูวุ่นวายนะแต่ว่าในความวุ่นวายเนี้ยมันกลับออกมาได้อย่างอร่อยแล้วก็ลงตัวมากๆเลยทำให้ในเรื่องเนี่ยมันแทบจะเดาอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าทุกตัวละครเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นนักแสดงที่ดังขนาดไหนเขาสามารถฆ่าคุณได้ตลอดเวลาครับมันทำให้การดูหนังเรื่องนี้เนี่ยเรารู้สึกแบบตื่นเต้นกับทุกๆซีเควนซ์การต่อสู้เพราะเราไม่รู้ว่าใครจะตายอีกอย่างนึงที่ผมชอบเนี่ยคือการเล่าเรื่องของมันครับหนังเนี่ยมันมีการเล่าแค่เรื่องหลักเว้ยแล้วระหว่างทางที่มีตัวละครใหม่มาเนี่ยมันก็มักจะแบบแวะแล้วก็เล่าเรื่องของตัวละครก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าใครไม่ชอบเนี่ยก็อาจจะแบบรู้ว่ามันขัดอารมณ์แต่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบนะฮะผมมองว่ามันเหมือนกับการดูอนิเมะสักเรื่องนึงอ่ะคือการ์ตูนญี่ปุ่นชอบใช้ครับแล้วหนังเรื่องนี้มันจะมีฟิลแบบเว่อร์ๆหลุดเหมือนดูอนิเมะเลยเว้ยดังนั้นผมก็เลยมองว่ามันเข้ากันดีมากนะครับคือโอเคการเล่าเรื่องแทรกเข้าไปมันอาจจะดูแปลกๆแต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมมองว่ามันสมูทมากเลยนะแล้วเราก็เอนจอยได้อย่างต่อเนื่องเลยมันทำให้เรามีช่วงพักบ้างแต่ว่าแอคชั่นมันก็สนุกมากนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องมากเลยด้วยมันเป็นแอคชั่นนอนสต็อปนะครับอีกเรื่องที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับก็คือเรื่องของการแสดงครับก็ถ้าอย่างที่เห็นในตัวอย่างในโปสเตอร์เนี่ยในหนังเนี่ยมีแต่นักแสดงแบบเบอร์ใหญ่ทั้งนั้นเลยแบดพิตอย่างเงี้ยนาชินีอย่างเงี้ย ซึ่งทุกคนเนี่ยประชันฝีมือกันได้อย่างสนุกสัตว์อ่ะคือมันอาจจะมีบางช่วงที่มันดูเล่นใหญ่เว้ยแต่ว่ามันก็เข้ากับบริบทมากๆนะครับนอกอย่างนี้เนี่ยหนังมันจะมีการคาเมโอตัวละครเข้ามานะครับซึ่งถ้าอยากรู้ว่ามีใครบ้างเนี่ยลองไปดูเองครับแล้วบอกเลยว่าการคาเมโอของหนังเรื่องนี้แม่งเซอร์ไพรส์สัสและทุกครั้งที่แม่งคาเมโออ่ะแม่งมีฮามีอะไรอย่างนี้ตลอดอ่ะเหมือนตัวละครที่แทรกเข้ามาเขาพร้อมจะรับสปอตไลท์เสมอมันจะเด่นขึ้นมาทันทีเลยเว้ยแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่กลบความต่อเนื่องของตัวละครเก่าอ่ะแม่งคืออะไรที่ลงตัวและดีมากๆเลยนะครับส่วนให้พูดถึงตรงที่ผมไม่ชอบเนี่ยต้องบอกตามตรงครับว่าไม่มีเลยผมโคตรเอนจอยกับหนังเรื่องนี้เลยครับแต่ว่าถ้ามองตรงไหนเป็นข้อเสียได้บ้างเนี่ยอย่างแร
เลยคือการเล่าเรื่องครับอย่างที่ผมบอกว่ามันเล่าเรื่องแบบมีการแวะเล่าอ่ะและตอนต้นเรื่องเนี่ยองค์หนึ่งมันเล่าเร็วมากครับเพราะว่ามันเป็นการปูตัวละครหลักให้เรารู้และถ้าใครไม่ได้แบบโฟกัสเนี่ยหลุดแล้วเนี่ยผมว่ามีโอกาสดูไม่รู้เรื่องครับอย่างที่สองเนี่ยคือเรื่องของความสมเหตุสมผลครับตัวหนังเนี่ยมันมีเรื่องของอะไรที่ไม่ค่อยเมคเซนส์เยอะอย่างที่ผมบอกว่ามันมีฟิลแบบเบอร์อนิเมะซึ่งส่วนตัวผมรับได้ผมชอบมากเพราะผมมองว่าโอเคถ้ามึงจะไปสุดขนาดนั้นน่ะมึงทำไปเถอะมึงทำไปเถอะแต่แค่แบบมันซับพอร์ตกับเรื่องก็พอแล้วแต่ถ้าใครอยากมองเป็นแบบจุกจิกก็แล้วแต่ครับแต่ผมอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ติดครับอย่างต่อมาคือดราม่าครับหนังเนี่ยมันมีการพยายามจะใส่ดราม่าระหว่างตัวละครเข้ามานะฮะซึ่งบางพาร์ทก็ดูดีบางพาร์ทก็แปลกๆในโดยรวมเนี่ยผมว่าดราม่ามันก็เป็นจุดที่ช่วยให้หนังเนี่ยมีรสชาติหลากหลายนะแต่ถ้าใครไม่ซื้อเนี่ยก็น่าจะไม่ซื้อครับเพราะว่าดราม่ามันไม่ได้เข้มข้นมันใส่มาแค่ให้เหมือนแบบตัวละครเนี่ยมันมีไดนามิกต่อกันครับสรุปนะครับโดยรวม Bullet Train ระห่ำด่วนขบวนนักฆ่าเนี่ยเป็นหนังที่บันเทิงเชี่ยๆเลยนะครับมันแบบสุดตีนเลยสนุกชิบหายและยิ่งดูใน IMAX เนี่ยมันทำให้ภาพเสียงสิ่งต่างๆรอบตัวเราเนี่ยมันซัพพอร์ตกับหนังเรื่องนี้ได้ดีเลยทำให้มันแบบเพอร์เฟกต์สุดๆเลยกับการดูหนังเรื่องนี้ครับสำหรับผมเนี่ยมันคือหนังที่แบบช่างแม่งความเมคเซนส์เหตุผลนะเพราะว่านี่คือประสบการณ์ที่คุณจะเสพความบันเทิงได้ยอดเยี่ยมที่สุดครั้งหนึ่งเลยบอกเลยว่าห้ามพลาดครับและถ้ามีโอกาสเนี่ย IMAX เข้านั้นครับคือพูดตรงๆแม่งไม่ใช่หนังดีหรอกแต่ผมแม่งโคตรชอบเลยว่ะผมโคตรเอนจอยกับมันเลยผมโคตรรักคุณเลย Bullet Train10เต็ม10ครับก็ถ้าใครไปดูมาแล้วเนี่ยก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปเลยครับส่วนถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยหนังมีรอบ Sneak Preview ฉายก่อนคนอื่นนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง10สิงหา1ทุ่มเป็นต้นไปที่โรง IMAX ที่ร่วมรายการครับและฉายจริง11สิงหาคมในโรงภาพยนตร์ครับและนี่คือรีวิวสั้นๆจาก Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ